Facebook แล้วก็บรรยายเรื่องเท็กซ์เรื่องภาษาเรื่องภาษาที่ศิลปินนำมาใช้ในงานซึ่งหมายถึงภาษาจริงๆไม่ใช่ภาษาศิลปะหมายถึงภาษาอังกฤษตัวเลขหรือว่าภาษาอื่นที่ถูกนำมาใช้เป็นสื่อนอกจากนั้นก็มีส่วนที่สองก็จะพูดถึงเรื่องออบเจกต์นะครับตัวเลขนิดนึงแล้วก็อาจารย์จะสมมติอยากพูดเรื่องออบเจกต์ทุกอย่างก็ทุกวันนี้ก็อาจจะเป็นออบเจกต์บางคนอาจจะได้ยินมาบ้างว่าทำไมเราเรียกออบเจกต์เราจะไม่เรียกสกัลเจอร์เราไม่เรียกเพนติงแบบนี้ศิลปินก็อาจจะบอกว่าทำลายทำออบเจกต์ซึ่งในต่างประเทศก็จะได้ยินมานานแล้วสมัยผมไปเรียนที่นู่น20กว่าปีที่แล้วเขาจะไม่บอกว่ามันทำเพนติงหรือทำสกัลเจอร์ทำออบเจกต์ออบเจกต์ก็คือสิ่งที่อาจจะต้องได้มีรูปทรงบางอย่างผมเริ่มภาพมันสลับนิดนึงช่วง5-6ภาพแรกแต่ก็ไม่เป็นไรจะเริ่มต้นขอเริ่มต้นจากศิลปินคอนเซ็ปชวลคนหนึ่งซึ่งปัจจุบันนี้หลายๆคนคงคุ้นเคยว่าศิลปินรุ่นใหม่ๆก็แทบจะเป็นคอนเซ็ปชวลอาร์ติสต์คนหนึ่งที่เป็นคนอยู่ในร่วมยุคในช่วงคอนเซ็ปชวลเพิ่งเริ่มทุกเนื้อขึ้นมาช่วงประมาณปี1960กว่าๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งโซเลวิทเป็นศิลปินคนหนึ่งซึ่งข้ามเกี่ยวระหว่างมินิมอลิสต์และรับภาพออกมินิมอลก็คืองานที่ใช้เทคนิคหรือเครื่องไม้เครื่องมือจากโรงงานเป็นหลักในการตัดกล่องขึ้นมาหรือใช้ไฟนีออนเป็นช่วงที่1960เนี่ยศิลปินอเมริกันหลายคนทำงานมินิมอลอาร์ตสั่งจากโรงงานแล้วก็ศิลปินไม่ต้องจับแต่ใช้วิธีการโทรไปสั่งหรือว่าสเก็ตแล้วก็ให้การผลิตงานเกิดขึ้นมาในขณะเดียวกันในฝั่งยุโรปก็คืออาร์ตเทโรเวลาคืออาร์ตบัวที่หรือบัวอาร์ตที่หยิบเอาวัสดุอย่างอื่นเดี๋ยวผมจะพูดในรายละเอียดต่อไปให้คุณเห็นภาพด้วยเพราะว่าถ้าพูดเฉยๆอาจจะรู้สึกว่ามันยากหรือว่าเราไม่เข้าใจว่าไอ้บัวอาร์ตมีหน้าตาการทำงานนั่นก็เกิดขึ้นในช่วงเดียวกันแล้วพอหลังจากมินิมอลมาก็คือคอนเซ็ปชวลอาร์ตเนี่ยเป็นช่วงที่คาบเกี่ยวแล้วโซเลบิดร่วมยุคมีงานที่มีลักษณะเป็นมินิมอลลิสต์แต่ว่าเป็นคนเดียวที่คาบเกี่ยวมาอยู่ในคอนเซ็ปชวลอาร์ตพองงนะตามทันนะโซเลบิดเขียนประโยคที่น่าสนใจลงเมื่อก่อนตอนนั้นถูกรับเชิญจากอาร์ตฟอรัมให้เขียนหนังสือเขียนเท็กซ์เกี่ยวกับศิลปะซึ่งปกติอาร์ติสต์จะไม่เคยเขียนน้อยคนแต่ในยุคช่วง60เนี่ยศิลปินหลายๆคนมีความคิดที่ต้องการจะพูดด้วยน้ำเสียงด้วยสำเนียงด้วยภาษาตัวเองโซเลบิดเป็นคนหนึ่งที่เขียนพารากราฟ of the conceptual art คือประโยคหรือว่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับ conceptual art แล้วก็มี sentence of conceptual art ในปี1969ซึ่งจะเขียนตั้งแต่ปี68ก็ปรับปรุงพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนั่นคือความน่าสนใจทำไมผมเริ่มโซเลบิดเพราะว่ามันอยู่ในยุคที่1960หลายคนอาจจะยังไม่เกิดแต่คนรุ่นผมเกิดแล้วก็เหมือนอยู่ในช่วงเวลาที่สงครามเวียดนามหรือว่าในช่วงเบบี้บูมช่วงที่ฮิปปี้กำลังรุ่งเรืองนั่นเราค่อยๆนึกภาพหรือว่าถ้านึกไม่ออกสตีฟจ็อบส์ก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ร่วมยุคในยุคที่ทีปีเจริญรุ่งเรืองและความคิดของ iPad หรือว่า iPhone อะไรนี่ก็เป็นความคิดแบบทีปีที่แชร์ข้อมูลร่วมกันแต่ว่าทุกวันนี้อาจจะเป็นในเชิง business มากกว่าความคิดดั้งเดิมเป็นภาพไม่เรียบก็เลยต้องทำการขอย้อนนิดนึงประโยคที่โซเลบิดเขียนขึ้นอันนี้คือ sentence of conceptual art ซึ่งผมอาจจะไม่ต้องแปลทุกอันถ้าใครสนใจก็ YouTube ก็มีในหนังสือนังหังก็มีอยู่ประมาณ32ข้อคุณอาจจะงงว่าไอ้อาร์ติสต์เขียนอะไรแบบนี้ด้วยทำไมไม่เขียนอะไรมันฟุ้งหน่อยแบบศิลปกรนิยม
เขียนมากๆเขียนบรรยายสิ่งแวดล้อมอันนี้เขาพยายามเขียนถึงความคิดที่นี่เราพอใช่ไหมได้ไหมครับได้เนี่ยลองอ่านดูคร่าวๆก็ได้แต่ที่ผมจะให้ดูแล้วจะคุยไปเนี่ยคือน่าจะเป็นข้อที่16ศิลปินพูดถึงว่าเมื่อเวลาที่ศิลปินเอาภาษามาใช้เอาคำมาใช้ในงานศิลปะมันต้องการที่จะสื่อสารให้เป็นศิลปะมันไม่ได้เป็นวรรณกรรมเหมือนถ้าเราเอาคำว่ากอไก่มาใช้เอาคำว่าขวดมาใช้มันไม่ได้เรากำลังเขียนภาษาทางศิลปะไม่ใช่วรรณกรรมเช่นเดียวกับคนที่เอาตัวเลขมาใช้มันไม่ได้หมายความว่ามันคือมาตราติกมันไม่ได้หมายความว่าคือคณิตศาสตร์แต่มันเป็นตัวเลขซึ่งถูกนำมาใช้เหมือนกับสีเหลืองสีแดงสีเขียวสีฟ้านี่คือความคิดของคอนเซ็ปชวลถ้าเรายังคงอยู่ว่าคอนเซ็ปชวลเราได้ยินบ่อยๆศิลปะแบบรวบยอดภาษาไทยซึ่งผมไม่ค่อยแน่ใจว่าแปลแล้วมันกินความใช่หรือไม่ก่อนหน้าคอนเซ็ปชวลอาร์ตเนี่ยมินิมอลอาร์ตเกิดขึ้นและก่อนหน้านั้นก็คือแอบสแตรคเอ็กซ์เพรสชันนิสต์ศิลปินทุกคนใช้อารมณ์ถ้านึกภาพออกก็คือแจ็คสันพอลล็อกหรือฟันส์คลายหรือใครก็แล้วแต่ที่คุณจะนึกออกมากมายวิลเลียมเดอะคูนิงหรือในยุโรปก็มีหลายคนจำเชิญครับอาจารย์ที่ดีที่ได้เชิญอะไรที่ตัดตาร้อยมากต้องคูณเดี๋ยวผมจ่ายอาจารย์500ครับได้ค่าพูดมากกว่านั้นหน่อยกระจายนะแบ่งกันนะได้ครับแอสแตคเอ็กซ์เพรสชันนิสต์ก็อยู่ประมาณปี1950ซึ่งศิลปินทุกคนอย่างคุณนึกภาพออกแจ็คสันพอลล็อกก็สลัดสีไปบนพื้นทุกคนวิ่งเข้าไปชนผนังหรือว่าใครก็แล้วแต่คนวิโลเอาเพนติ้งใส่ขวดคว้างเข้าไปหรือมีลักษณะในการแสดงออกในเรื่องเอ็กซ์เพรสชันเป็นหลักซึ่งนักศึกษาไทยจะคุ้นเคยกับการใช้เอ็กซ์เพรสชันจะใช้อารมณ์เป็นหลักพอหลังจากนั้นมาเนี่ยทำให้ศิลปินอย่างconceptual artist หลายคนเบื่อแล้วก็รู้ว่าไม่ใช่ทางออกโซลวินเคยพูดเหมือนกันว่าไม่ว่าสแตนดาร์ดอะไรที่เกิดขึ้นก่อนนั้นอย่างเจเนเรชันคนรุ่นใหม่จะเปลี่ยนสแตนดาร์ดนั่นคือศิลปะถ้าเราตามเราจะไม่มีโอกาสเราก็จะคงอยู่อย่างนั้นเราจะร่วมอยู่กับความเป็นทรดิชันนอลเพื่อนรุ่นพี่ศิลปินรุ่นใหญ่จากอิตาเลียนมาราซิโอนันโนชีทำงานชิ้นหนึ่งขึ้นมาแล้วเขียนเป็นนิยอนบอกว่า Art has been contemporary ก็คือศิลปะเคยเป็นร่วมสมัยมาก่อนนึงเป็นภาพออกนะคิดตามงงแบบงงถามเลยผมเลคเชอร์วิชาปริญญาเอกก็บอกอาจารย์พูดซับซ้อนมากพูดต้องคิด2ชั้นจริงๆมันสิ่งทุกอย่างก็เป็นอย่างนั้นศิลปะมันเคยร่วมสมัยมาก่อนคนนี้เลยมาจนจะจบแล้วอันนี้ดีมากเดี๋ยวผมขอปล่อยเลยอันนี้คืออันสุดท้ายไม่ยอมไม่กดแล้วมันไม่อยู่ไม่เป็นไรขึ้นใหม่เมื่อกี้ก่อนหน้านั้นข้อสุดท้ายโซเลวิทเขียนไว้เหมือนกันว่าเมื่อเวลาเรามีความสามารถเรามีสกิลมากในการสร้างงานเนี่ยเราก็กำลังทำศิลปะที่สวยเฉยๆหมายถึงเราไม่สามารถสื่อสารความคิดได้เพราะการที่เรามีความชำนาญในการสร้างงานเนี่ยมันเป็นออโตเมติกเฉยๆมันเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยการสร้างงานแล้วเราไม่สามารถนำไปสู่ความคิดเราได้ไอเดียคอนเซ็ปต์อยู่ใกล้กันซึ่งโซลิวิทเขียนไว้ในพารากราฟ of conceptual artไอเดียคอนเซ็ปต์มันมีส่วนส่งเสริมกันแต่ทั้งสองส่วนจะขัดซึ่งกันและกันไม่ได้มองไหมไอเดียคอนเซ็ปต์คนละอันนะแต่ว่ามันมีความเกี่ยวข้องซึ่งทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยที่ผมพูดมาคงจะนำถึงเรื่องการพูดเกี่ยวกับตัวหนังสือที่มาใช้ว่ามันไม่ใช่วรรณกรรมนะตัวหนังสือหรือภาษาถูกนำมาใช้ในงานศิลปะเป็นหลัก
ซาลาบิทเองพัฒนาความคิดจากความคิดอันหนึ่งเนี่ยสามารถสร้างงานได้เป็นพันๆชิ้นไม่ได้เป็นความว่าจำนวนจะบอกความคิดนั้นดีหรือไม่แต่สิ่งที่เขาคิดก็คือว่าเมื่อความคิดเราดีแล้วเนี่ยมันเหมือนกับแมชชีนเหมือนกับสิ่งเหมือนกับเครื่องเล่นแผ่นเสียงเมื่อเราคอมโพสเพลงขึ้นมาแล้วเมื่อเพลงมันดีจริงแล้วเนี่ยเราแค่วางแผ่นเสียงที่เราผลิตไว้แล้วก็ให้เครื่องมันหมุนเองนั่นคือการผลิตงานของเขาซึ่งอันนี้เป็นที่มาที่ผมตัดออกมาแล้วเป็นหัวเรื่องของการพูดในวันนี้ก็คือว่า idea that's the machine to make art ก็คือ idea คือเครื่องจักรในการผลิตงานศิลปะอย่างชิ้นนี้จะเห็นได้ว่า variation of incompleteopen cube เนี่ยจะเห็นว่ากล่องหรือว่ากล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยเมื่อมันไม่สมบูรณ์เนี่ยมันมีความเป็นไปได้กี่ลักษณะมันจะเห็นแต่แกรมหรือสิ่งที่เขาเขียนขึ้นมาเนี่ยซึ่งลักษณะความคิดของซาลาบิทเริ่มต้นเขียนแค่ไม่กี่ชิ้นแล้วก็ลองค่อยๆคิดดูว่ามันมีความเป็นไปได้ไงว่าเมื่อหยุดเส้นเส้นหนึ่งเนี่ยทำยังไงคิวบ์เนี่ยมันจะไม่ complete คือไม่เสร็จปกติเราทำงานเราทำให้เสร็จแต่ว่าคอนเซ็ปชวลคิดว่าอะไรที่มันไม่ complete เพราะ complete มันง่ายมากคุณเขียนเติมอีกเส้นหนึ่งมันก็คือกล่องสี่เหลี่ยมแต่ทำไงจะหยุดอยู่ตรงไหนแล้วมันมีความเป็นไปได้กี่ชนิดก็เริ่มสเก็ตเขียนขึ้นมาแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนคนนึงซึ่งเป็นด็อกเตอร์ทางอะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจวิทยาศาสตร์หรืออะไรแล้วก็ให้ช่วยเช็คดูว่ามันมีกี่อย่างอย่างสามอันบนนี่คือใช้เส้นแค่สามเส้นคือเรียก three partsก็จะมีอยู่3ชิ้นแล้วก็มี4เส้นมีอยู่6ชิ้นหนึ่งอะไรแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆมี5ชิ้นแล้วก็ไล่ว่ามีกี่พาร์ทคุณก็จะเห็นวิธีการเรียงไม่ได้เรียงตามความงามเรียงตามหลักที่ความคิดเป็นตัวนำนี่เราก็จะเห็นfirst sketch หรือว่า first draft ที่เขาพยายามคิดว่าเห็นไหม3ส่วน4ส่วน5ส่วน6ส่วนว่ามันมีเส้นแบบไหนบ้างที่จะทำได้แล้วหลังจากนั้นก็ลูกยังไม่เรียนหลังจากนั้นก็จะเห็นลักษณะการสร้างงานที่เป็นทั้งงานภาพพิมพ์เป็น photograph แล้วก็เป็นลายเส้นแล้วก็ผลิตงานที่มีลักษณะเป็นจำนวนซ้ำๆซึ่งหลายคนอาจจะเรียก A B C art หรือ minimal art หรืออะไรก็แล้วแต่จะเห็นการคาบเกี่ยวระหว่างวิธีคิดไม่สำคัญว่าจะเป็น2หรือ3มิติสิ่งที่สำคัญคือความคิดในการสร้างงานเป็นหลักแล้วซาลาบิทเป็นคนหนึ่งที่เขาถือว่ามีความคิดที่เฉียบคมโดยเฉพาะตอนที่เขียนให้ Art Forum ก็เขียนบอกว่าโดยปกติแล้วศิลปินในยุคนั้นคนในวงการศิลปะมักจะมองว่าศิลปินเนี่ยเหมือนกับลิงพูดไม่รู้เรื่องมีความฉลาดแต่ก็เป็นลิงนี่คือบทเริ่มต้นในการเขียนของเขาก็เป็นการดีที่ครั้งนี้ศิลปินจะเขียนเองแล้วได้เป็นอาร์ติสต์จริงๆไม่ต้องอาศัยเพื่อนคนอื่นพูดว่างานฉันมีความหมายอย่างไรฉันจะต้องเต้นอย่างไรเหมือนลิงเพราะว่าอาร์ตหรือคิวเรเตอร์หรือสมัยนั้นยังไม่มีคิวเรเตอร์อาจจะอาร์ติสติกหรือใครก็แล้วแต่จะเป็นเหมือนคนที่คอยคอนดักลิงให้เต้นให้ตีฉีกตีฉาบเพราะฉะนั้นซาลาบิทถึงได้เขียนขึ้นเองแล้วบอกว่าเขาก็มีโอกาสที่จะได้ลองตีบอลเกมนี้ด้วยตัวเองแล้วก็ทำให้เห็นความแตกต่างระหว่างความเป็นศิลปินความเป็นลิงก็ไม่เลวกันนะความคิดอันนี้ผมว่าลองคิดดูแล้วกันผมว่าวงการศิลปะก็มีลิงเยอะเหมือนกันแล้วลิงก็มีหลายชนิดนะมีลิงชิมแปนซีก็ฉลาดซาลาบิททำงานพัฒนาไปเรื่อยๆจนกระทั่งหลายคนคิดว่ามินิมอลลิสต์หรือคอนเซปชวลอาจจะต้องมีขีดจำกัดแต่ตั้งแต่ยุค80ต้นมาพอเขาย้ายไปอยู่ที่โรมมีสตูดิโอที่โรมเนี่ยประทับใจกับงานยุคเก่าๆอย่างยุครีนาซองส์ภาพเขียนในวอลเพนติ้งใหญ่ๆซาลาบิทเลยบอกว่าขอกลับคืนมาสู่2มิติประหลาดนะในขณะที่3มิติกำลังบูมอินสตาเลชั่นสคัลปเจอร์ทุกสิ่งทุกอย่างซาลาบิทบอกฉันถอยเข้าไปอยู่2มิตินี่คืองาน2มิติที่เกิดขึ้นโดยการใช้ภาษาในการเขียนก็คือ instruction หมายถึงข้อแนะนำในการสร้างงานซาลาบิทเขียนว่าเช่นเส้นเคิร์ฟ
เรียงไปยังไงเขาจะสร้างแดกแกนขึ้นมาเมื่อเวลาคนซื้อหรือจัดไปแสดงเนี่ยจะต้องสร้างทีมขึ้นทีมนั้นก็อาจจะแนะนำด้วยตัวศิลปินเองหรือว่าหาได้ที่มีฝีมือสามารถจะสร้างงานได้อันนี้คือเขียนลงบนผนังไม่ได้บนเฟรมเราใช้เทคนิคแบบวอชคัลเลอร์แบบเหมือนยุคเฟรสโกอะไรอย่างนั้นซึ่งศิลปินก็พูดกันบอกว่าอยากให้จอโตเห็นว่าสิ่งเดียวที่จอโตยังไม่ได้ทำคือศิลปินรุ่นเก่าที่เขียนในโบสถ์เป็นภาพนางฟ้าอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยากจะเขียนสิ่งที่คนในยุคก่อนไม่ได้ทำไปแล้วงานวอลเพนติ้งนี้จะมีเป็นร้อยๆชิ้นซึ่งถูกพัฒนาให้เขียนขึ้นมามากมายเดี๋ยวเราอาจจะได้ดูในผมคงน่าจะมีวิดีโอรูปหน้าต่างนิดนึงลองดูนะสตีฟไลฟ์เป็นนักดนตรีที่คุ้นเคยกับโซลวินตอนนี้กำลังเตรียมพื้นของวอร์ดรอยต้องขับ4หนแล้วก็โค้ด4ครั้งนี่คืออินสตรัคชั่นแล้วโค้ดด้วยเกสโซยี่ห้ออะไรชนิดแบบไหนถ้าไม่มีคนใช้แบบไหนแล้วศิลปินจะให้ข้อมูลแล้วก็คอลิฟายเหมือนกับคนที่ทำอาหารว่าจะต้องซื้ออะไรบ้างเป็นองค์ประกอบในการสร้างงานผมมีเพื่อนอีกคนก็เป็นผู้ช่วยของศิลปินโซลวินครับอันนี้เป็นงานชิ้นที่ไอเดียที่ชื่อว่าลายชิ้นที่ว่าเส้นที่ไม่เคยชนกันหมายถึงลากเส้นแต่เส้นต้องไม่ชนกันลากในแนวตั้งเราต้องไม่ชนกันด้วยมือแล้วทุกคนก็จะทำอันนี้เส้นอาจจะเส้นอย่างนี้เราเครื่องวงกลมไปแบบไหนดูเขาต้องสร้างเครื่องมือขึ้นในการทำวอร์ดรอยด์แต่ว่าดรอยด์เปลี่ยนไปจากที่เราเคยเรียนรู้ถูกครีเอทไปอีกแบบนึงจุดมุมที่มีออบเจกต์บางอย่างอยู่ในบางมุมลากเส้นมุมแยงอะไรเรื่อยจากมุมสถาปัตยกรรมคืออาศัยสถาปัตยกรรมในการเป็นเบสในงานกับความคิดซึ่งแต่ละที่สถาปัตยกรรมก็จะไม่เหมือนกันโดยทั่วไปเพราะนั้นงานร้อยที่มีอยู่แต่ละชิ้นก็จะถูกปรับเปลี่ยนไปอันนี้ชัยเทพกำลังไล่สีพี่คนนี้อยู่แถวๆนี้หนวดงงเอาเทปมาสกิ้งเทปกันทั้งหมดเพื่อที่จะงานนี้งานที่เสร็จชนหนึ่งมองเห็นเป็นรอยอันนี้ชิ้นที่เมื่อกี้ผมถ่ายให้ดูที่เป็นเส้นเคิร์ฟThank you.
ทีนี้ถ้าใครซื้อไว้ก็จะได้แค่ใบว่าต้องทำอย่างไรจะเก็บเป็นงานไม่ได้ถ้างานจะเก็บได้ก็คือต้องหาที่ที่เป็นพาร์ทเมนต์ถ้าเดินปกติถ้าเวลาหลังจากเอ็กซิบิชันแล้วก็คือหรือทิ้งต้องลบทิ้งเก็บไม่ได้เก็บได้เฉพาะคอลเลกเตอร์ว่าสร้างที่ไว้แล้วก็ทำอย่างนั้นแล้วก็ทิ้งไว้คือไม่มีการตัดหรือเคลื่อนย้ายใดๆทุกครั้งตอนผมไปแสดงที่พิพิธภัณฑ์ที่สเปนก็เหมือนกันมีงานสลาวินอยู่แล้วผมต้องลบออกมันรู้สึกประหลาดดีเหมือนกันมันแปลกเพราะว่ามันความคิดมันอยู่แต่ว่าฟิสิกอลหรือว่าสิ่งที่เรารู้จักว่ามันเป็นศิลปะมันถูกลบออกไปจากความคิดเราถูกสอนมาว่าเราเลสเปกศิลปะแล้วแต่ต้องมันไม่ได้เราทำลายอะไรมันไม่ได้มันสร้างด้วยความบันเจิดของศิลปินแต่ว่าความคิดของศิลปินว่ามันอยู่ที่ไอเดียไอเดียมันยังคงอยู่ตัวมันเหมือนกับถ้าเรานึกภาพออกพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดของโลกที่ถูกอัฟกานิสถานทางอัฟกันระเบิดใช่ไหมความคิดทางพุทธศาสนายังอยู่พระพุทธเจ้ายังอยู่แต่ว่ารูปเคารพไม่อยู่ซึ่งไม่มีใครเดือดร้อนผมว่านี่คือไอเดียที่เพอร์เฟกต์ที่ผมกำลังยกตัวอย่างว่าใกล้เคียงกันงานเสร็จก็ลบทิ้งแล้วผมลบมากับมือแล้วเหมือนกันก็สนุกดีแบบเพราะว่าเรารู้ว่านั่นคือความหมายที่เขาต้องการแล้วเราได้สัมผัสความรู้สึกแบบนั้นประมาณ5นาทีเวลาเพ้นก็ต้องเพ้นแบบเขาก็จะบอกไว้ว่าต้องเพ้นแบบไหนปัดเข้าแบบออกสลีวิทเสียชีวิตไปได้สัก 2-3 ปีแล้วแล้วก็มีงานโชว์ที่พิพิธภัณฑ์ที่ซานฟรานซิสโกแล้วก็เป็นงานวอลดอริงทั้งหมดก็เป็นร้อยชิ้นนี่คือมีความแตกต่างกันทางอินสตรัคชั่นทางไอเดียจะมีเส้นเคิร์ฟจะมีเส้นตรงจะมีเส้นที่ไปพบกันเส้นทะแยงอย่างเดียวเส้นเฉียงอย่างเดียวเส้นตรงแล้วทะแยงเส้นคลื่นอะไรก็แล้วแต่เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยอันนี้ก็เป็นร้อยอย่างเดียวนั่งเขียนไปเรื่อยได้เป็นน้ำหนักเดี๋ยวค่อยดูนะเดี๋ยวดูจากภาพนะใช้เส้นขีดไปเรื่อยเดี๋ยวจะมีคนเอาเลเซอร์คอยพอยต์ว่าตรงไหนมันยังโบอยู่เขาจะมีคนคอยมาดูอีกทีแต่ไม่ใช่ศิลปินดูนะหมายถึงศิลปินก็จะบอกไปว่าไม่ควรจะมีช่องว่างแบบไหนที่ไม่อยากพึ่งปรารถนาในงานและในคนที่ทำงานก็จะทำฟอลโล่ตามไอเดียของศิลปินอย่างพี่นวดมาอีกแล้วนี่เป็นดรอยทั้งหมดแล้วสิ่งที่น่าสนใจหนึ่งในนั้นจะต้องมีศิลปินญี่ปุ่นมาร่วมทำงานด้วยเสมอเพราะว่าญี่ปุ่นจะมีความเนียบในการฟอลโล่ตามสิ่งที่ศิลปินให้ไว้นี่คือโซลาบิทสมัยยุคยังนมอยู่แล้วก็กำลังทำงานอยู่นะฮะนี่รูปทั้งสามโซลาบิทเป็นศิลปินคนหนึ่งที่ทำงานอาร์ติสบุ๊กแต่อาร์ติสบุ๊กในความหมายของศิลปินที่ทำงานทางด้านนี้อาจจะแตกต่างจากที่เราคุ้นเคยถ้าผมเทียบศิลปากรสคูลอาร์ติสบุ๊กของเราก็เหมือนแอฟแตกเอ็กซ์เพรสชันนิสต์เวลาสร้างด้วยอารมณ์เป็นหลักเวลาเราสร้างงานอาร์ติสบุ๊กเราจะสร้างให้มันอลังการให้เป็นออบเจกต์ให้มันเป็นงานศิลปะอย่างที่เปิดออกมาอาจจะมีมังกรโผล่มาหรือว่าต้นไม้หรือเลือดกระเด็นออกมานี่ผมพยายามบรรยายนะอาจจะผิดก็ได้เพราะผมไม่ได้เห็นงานพวกคุณ
แต่ในเชิงของศิลปินคอนเซ็ปชวลที่ผมกำลังจะฉายของโซลาร์วิทก็ดีหรือว่าเอ็ดลูเช่ศิลปินพ็อปอาร์ตเนี่ยการทำงานด้วยอาร์ติสต์บุ๊กเนี่ยเป็นอีกแบบหนึ่งแตกต่างจากทราดิชันแนลในยุโรปก่อนหน้านั้นซึ่งอาร์ติสต์บุ๊กหลักๆมันจะไม่ได้ถูกนำเอาความคิดมาเป็นตัวนำโซลาร์วิทหรือเอ็ดลูเช่ทั้งสองคนเนี่ยสร้างงานอาร์ติสต์บุ๊กแบบส่งไปผลิตส่งไปพิมพ์จริงๆพิมพ์ลงพิมพ์เพราะว่าใช้ความคิดเป็นตัวนำไม่ได้ใช้วิชวลหรือว่าทัศนะทางศิลปะเป็นตัวนำเช่นไม่ได้มีสีสันมากมายไม่ได้หยิบแล้วยื่นออกมามีพลาสเตอร์ทอมาจากหนังสือหรืออะไรอย่างนั้นพอนึกภาพออกนะแต่ต้องนึกภาพไม่ออกเนี่ยว่านั่นคือช่วงยุค1960นะซึ่งอาร์ติสต์บุ๊กไม่ได้ถูกยอมรับอะไรมากมายเทียบแล้วเนี่ยอาร์ติสต์บุ๊กหายไปจากวงการศิลปะอยู่ในทรดิชันแนลอย่างบ้านเราก็อาจจะเป็นไทยปิโดหรือว่าข้อมูลบันทึกต่างๆที่ศิลปินบางคนเขียนภาพให้อย่างเช่นตูลูสโลเทคในฝรั่งเศสศิลปินรุ่นร่วมสมัยในยุคนั้นเกิดขึ้นมาก็คือเริ่มนำเสนอลักษณะที่เป็นงานอาร์ติสต์บุ๊กขึ้นมาอย่างโซลิวินี่ทำไว้มากทีเดียวเหมือนกันนะโซลิวินบอกว่าก็เริ่มสนใจที่จะทำหนังสือก็คือช่วงที่ไปประมาณปี1965ปีผมเกิดอะว่างั้นเถอะซึ่งเริ่มทำงานเป็นชุดขึ้นมาแล้วก็ตัดสินใจที่จะทำงานชิ้นเล็กๆเพื่อจะโชว์ว่างานทั้งหมดเนี่ยมันน่าจะเข้าใจได้มันน่าจะเป็นซิสเต็มอย่างหนึ่งในการสร้างงานได้ซอลวินมักจะไม่ได้พูดว่าเป็นซีรีส์ของงานศิลปะอย่างเช่นคุณเห็นใน Incomplete Cube อะไรนั่นที่ฉายมาก่อนหน้านั้นเขาจะบอกว่านั่นงานของเขาไม่ใช่ปฏิมากรรมงานเขาคือสตรัคเจอร์งานของเขาคือซิสเต็มซึ่งศิลปินสามารถเรียกอย่างอื่นได้ไม่จำเป็นว่าหลายคนถามผมเหมือนกันว่าตอนนี้งานศิลปะมันเรียกอะไรอยู่ post modern ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันอันนั้นมันเป็นเรื่องของ art critic หรือคนที่ทำประวัติศาสตร์ศิลปะเรียนศิลปเรียนประวัติศาสตร์ศิลปะพยายามจะหาข้อสรุปจำกัดความให้ได้แต่โดยศิลปินเองแล้วเรามีความอิสระมากกว่านั้นเราไม่จำเป็นต้องเข้ากับอะไรก็ได้ซอลวินบอกว่าซื้อหนังสือเล่มหนึ่งก็เหมือนกับไอเดียคือเหมือนกับเราสามารถซื้องานศิลปะด้วยเงินราคาไม่มากนักนั่นหมายความว่าอาร์ติสต์บุ๊กมันมีความเป็นอาร์ติสต์สูงเป็นวีอาร์ติสติกสูงอยู่ในตัวหลายคนสะสมแต่ในช่วงยุคนั้นถ้าเทียบแล้วอย่างโซลาร์วินก็ดีหรือว่าเอลูเช่คนต่อไปที่ผมจะฉายให้ดูเนี่ยขายราคา3ดอลลาร์ไม่มีคอนเซิร์นพิมพ์มาเป็นพันชิ้นตอนแรกพิมพ์400เล่มบอกว่าพอช่วงปัจจุบันนี้ราคาน่าจะประมาณ 7-800 เหรียญเราก็หายากสมบูรณ์ยากเพราะว่าพิมพ์มาชุดหลังสุดพิมพ์ 4,000 เล่มก็อาจจะอยู่ในท็อปตลาดไม่เกิน100เล่มนอกนั้นหายหมดมีคนไปสัมภาษณ์เอลูเช่เพิ่งทำงานรีโทรสเปกทีฟใหญ่ที่กลาสที่เวียนที่ออสเตรียถามว่ารู้สึกไงกับความคิดที่ตอนนี้อาร์ติสต์บุ๊กของคุณแบบว่ามีแต่คนสะสมมีแต่คนหาบอกว่าแล้วสมัยนั้นมันเกิดอะไรขึ้นก็ยุคนั้นส่วนใหญ่คนเอาไปกั้นประตูไว้ไม่ให้มันปิดเอาไปเป็นตั้งๆแล้วก็ไปวางขาย3ดอลลาร์ไม่มีใครแต่ว่านั่นคือจุดความคิดเริ่มต้นซึ่งศิลปินเวลาเริ่มเนี่ยมักจะเริ่มก่อนเวลาที่คนจะเข้าใจ